ข่าวนี้มาเตือนแม่ค้าค่ะคุณระวังมิจฉาชีพมันมีรูปแบบเนี่ยหลากหลายปกติเนี่ยที่แม่ค้ามักจะโดนเนี่ยคืออาจจะเป็นลูกค้าเอาแบงค์ปลอมมาซื้อธนบัตรปลอมมาซื้อทำให้เราเนี่ยต้องเสียทั้งของเสียทั้งเงินทอนเราก็มีแบงค์ปลอมเนี่ยไว้ดูต่างหน้าไว้ดูต่างหน้าแต่เราเอาไปใช้ต่อไม่ได้แต่อันนี้เราไม่มีของดูต่างหน้าด้วยคุณมาดูคลิปกันว่าเขาใช้วิธียังไงที่ทำให้แม่ค้ากับงงๆเหมือนว่าเอ้าได้เงินมาแล้วก็เลยถอนลูกค้าไปทางที่จริงๆยังไม่ได้เงินเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นมีเป็นชายชาวต่างชาติ2คนเข้ามาในร้านคืออ่ะเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องทำสัญญาณมือบ่งบอกว่าอ่ะขอซื้อน้ำอัดลมที่ราคา20บาทแล้วยื่นเงินแบงค์พันมาให้เจ้าของแต่เหมือนเปลี่ยนใจเอ๊ะเปลี่ยนดีกว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นขอเงินคืนก่อนยังไม่ซื้อขอไอ้แบงค์ของเราคืนมาก่อนแล้วก็ไปหยิบกระป๋องน้ำอย่างอื่นมาเพิ่มแล้วไปยืนรอเงินทอนหน้าแคชเชียร์อ้าวแต่คุณยังไม่ได้จ่ายนะแต่แม่ค้าอาจจะว่าเหมือนแบบงงๆว่าอ๋อเมื่อกี้เรามีภาพจำว่าเขาจ่ายมาแล้วแต่ลืมไปไงว่าเขาดึงเงินใบนั้นกลับไปเขาขอเงินคืนไปแล้วเขาขอเงินคืนไปแล้วแล้วเป็นแบงค์พันที่ซื้อของแค่20บาทคุณก็ทอนเขาไป980บาทพร้อมกับน้ำอัดลมไปอีกกับ2กระป๋องแล้วก็ไม่มีแบงค์เบิ้งอะไรมาดูต่างหน้าทั้งนั้นแหละมีแต่คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะที่มาย้อนดูตอนหลังจากที่ปิดร้านไปแล้วว่าเอ๊ะเงินมันหายไปไหนอ๋อฉันไม่ได้ได้บัตรฉบับธนบัตรฉบับนั้นมาเขาเก็บกลับไปแต่ตัวฉันเองแหละที่เข้าใจว่าเขาจ่ายมาแล้วก็เลยทอนเงินไปโอ้โหแต่บางทีมิจฉาชีพเนียนๆไงก็ยืนรอเงินทอนอ่ะก็อาจจะเหมือนแบบขั้นตอนปกติว่าอ๋อเมื่อกี้จ่ายมาแล้วแหละกำลังยืนรอเงินทอนอยู่เมื่อกี้แบงค์พันใช่ไหมรับเงิน980บาทคืนเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยเอามาเตือนกันนะคะซึ่งผู้เสียหายเองเขาก็มีการไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะที่สน.นิมิตใหม่แต่เห็นบอกว่าในคืนเดียวกันเนี่ยก็มีอีกเคสหนึ่งเป็นคนร้าย3คนนี่ที่เห็นในภาพนะคะผู้ก่อเหตุ3คนแหมมิดชิดมาขนาดนี้หมวกกันนงหมวกกันน็อกครบเลยต่อเหมือนอยากจะมาปิดบังหลักฐานปิดบังใบหน้าแล้วก็มางัดประตูหลังร้านครับแต่นี่ยังดีที่เข้ามาไม่ได้ก็เลยไปขโมยที่อื่นแทนคือเข้าร้านเขาไม่ได้ไม่งั้นเขาจะโดน2รอบในวันเดียวกันไปขโมย iPad ที่ร้านทองใกล้ๆกันไปนะคะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าที่กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะก็ไปแจ้งความอีกรอบนึงรอบเช้าไปแจ้งว่ามีมิจฉาชีพมาหลอกเงินเงินทอนไปรอบสองเอาอีกกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงไปแจ้งความมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้สน.มีนบิ๊กใหม่บอกว่ารอก่อนละกันเพราะว่าพนักงานสอบสวนคนเดิมอ่ะยังไม่มาเดี๋ยวรอคนเดิมมาเข้าเวรแล้วให้เขารับเรื่องจะได้รวบไปเลยจะได้รวบไปเลยนะคะเพราะว่าที่เดียวกันเขาก็แหมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอด้วยเอาลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะช่วงเวลาประมาณตีสองสามสิบค่ะในคืนเดียวกันก็เจอโจรงัดร้านที่หลังร้านอีกใช่แล้วก็เลยคิดว่ามันคาดว่าสันนิษฐานใช่ต่อเนื่องกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปผ่านคล้ายกันค่ะคล้ายๆกันมาในรูปแบบงัดร้านคือเราแค่สันนิษฐานว่าแบบเขาอาจจะกลางวันมาดูลาดเราใช่แล้วมาหรือไม่อย่างไรใช่ค่ะเราก็เลยคิดไปแบบนั้นปกติจะใช้คำว่าโชค2ชั้นอันนี้เคราะห์2ชั้นได้ไหมเช้าอย่างเย็นอย่างโดน2เด้งเลยนะคะแต่ว่าเขาก็กลัวคดีไม่คลืบแหละก็เลยไปขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยประสานตำรวจให้สำหรับสน.นิมิตใหม่ให้เร่งตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เพราะคิดว่าคดีแบบนี้ไม่น่าจะใช่ครั้งแรกแหละแล้วก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีให้เห็นแล้วมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยไงก็อยากจะให้ติดตามตัวให้ได้นะคะจะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้ที่ไหนอีกนะ